่วง CEO Auto Talk คุณสวัสดิ์ได้มายังไงครับเบนซ์กาวินซึ่งมี2คันด้วยกันนะครับรถคันนี้ก็ประมาณ1954ประมาณ60กว่าปีผมก็ได้มาประมาณ40กว่าปีละอันนี้นะฮะได้มาโดยวิธีไหนครับประมูลมาไหมครับไม่ครับไม่นะฮะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีนะฮะคุณสวัสดิ์ก็ไปลองไปถามเจ้าของขายไหมเขาก็ขายในเมืองไทยนี่นะครับใช่ครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ข้างนอกนั่นซึ่งเป็นสีดำนะครับคุณสวัสดิ์มี2คันคันที่เห็นนี่เป็นสีบรอนเงินนั่นก็ดูเหมือนซื้อมาจากเมืองนอกครับอีกคันหนึ่งนะครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับทีนี้นิดหนึ่งครับก่อนที่จะไปกันต่อเห็นข้างๆคุณสวัสดิ์มีสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆนี่ครับครับคุณโบคุณโบนะครับนะครับนี่คือแรงจูงใจทำให้คุณวสันต์มาออฟฟิศเช้ามากครับนะฮะที่ผมให้นั่งเนี่ยนะเขาดีไซน์ไว้สมัยก่อนเนี่ยนะจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะว่าเขาจะดีไซน์ไว้สำหรับเนี่ยนะแฟนอุ้มขึ้นรถอุ้มผู้หญิงนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่เนี่ยลองขึ้นให้ดูสิน่ะให้ลองนี่ใส่กางเกงนะถึงขึ้นได้ใส่กระโปรงเนี่ยนะเรียบร้อยเลยนะขึ้นสิครับดูนะครับวิธีการขึ้นนะครับมีวิธีนะครับใช่นะฮะถ้าหากว่านุ่งกระโปรงเนี่ยนะฮะเรียบร้อยรถข้างนอกชนกันแหลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่บางคนเขาก็ถามว่าฝรั่งตัวใหญ่ๆทำไมเขาเข้าไปนั่งได้และขับได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะอาศัยเนี่ยนะฮะเลื่อนเก้าอี้ไปสุดนั่นเลยอ๋อซึ่งอันนี้เลื่อนสุดแล้วนะครับอันนี้เลื่อนสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็แปลกใจนะฮะฝรั่ง6ฟุตกว่าตัวใหญ่เมตร80มันก็ขับได้ครับนะครับแล้วก็ดูสวยด้วยนะฮะครับทุกอย่างในรถคันนี้นี่เครื่องของแท้เป็นของสแตนดาร์ดของเดิมหมดใช่ครับออริจินัลคาร์ใช่ครับยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นเองที่ผมมาดัดแปลงคืออะไรครับคือพวงมาลัยซ้ายรถคันนี้มันไม่มีไฮดรอลิกพวงมาลัยหนักอ๋อไม่มีพาวเวอร์ไม่มีพาวเวอร์ครับผมก็ไปซื้อ power ของเบนซ์รุ่นใหม่ครับนะครับมาใส่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ไม่มีแอร์ครับผมก็ซื้อแอร์มาติดตั้งเข้าไปติดตั้งผมก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะฮะไดชาร์จก็ของเบนซ์ซึ่งไฟไม่พอนะใช่ครับแล้วก็ผมก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำทำหม้อน้ำใหม่เพื่อระบายความร้อนใช่ครับครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างนี่เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดสภาพเดิมหมดนะครับเพราะว่าคันนี้มีแบตเตอรี่2คันสองลูกครับลูกหนึ่งสำหรับสตาร์ทรถอีกลูกหนึ่งเนี่ยนะสำหรับเครื่องเสียงซึ่งมาติดเพิ่มติดโอ้เป็นไงครับเครื่องเสียงนี่ติดเพิ่มนะครับคุณสวัสดิ์มีการหนึ่งที่คนสนใจนี่นะครับการแต่งตัวของคุณสวัสดิ์นะสวีทสวาร์ทเป็นวัยรุ่นมากเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรารักและชอบในรถคลาสสิกเกี่ยวกันไหมครับมันก่อนที่ผมจะชอบเนี่ยนะฮะผมถูกพ่อแม่สั่งสอนมาตั้งแต่7-8ขวบแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกท่านบอกว่าออกจากบ้านเนี่ยนะห้ามใส่เกียร์ให้ห้ามใส่รองเท้าแตะจะต้องใส่คัชชูพูดง่ายๆว่าจงทำตัวให้หน้ามันไส้ให้เป็นที่น่าอิจฉาอย่าทำตัวหน้าสังเวชหน้าสงสารครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่นั้นมาโอ้คุณก็ใช่นะฮะเพราะงั้นผมก็แต่งตัวของผมทุกวันนะครับอย่างที่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเวลาผมอยู่บ้านจะไม่เคยมีใครเห็นผมเนี่ยนะฮะใส่กางเกงขายาวเลยและไม่ใส่รองเท้าด้วยอยู่ที่บ้านครับสบาย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 กล้ามานะครับคุณสวัสดิ์เองเนี่ยนะครับก็ไม่เคยที่จะรับแขกที่บ้านเลยเพราะอะไรครับคือบ้านเนี่ยนะครับผมทำงานแต่เช้าผมทำธุรกิจที่บ้านพอแล้วที่ออฟฟิศพอแล้วนะผมอยู่ที่บ้านผมต้องการความเป็นส่วนตัวของผมถ้าผมรับแขกที่บ้านเนี่ยนะแสดงว่าผมต้องทำงานเนี่ยนะสิบกว่าชั่วโมงครับพอประกาศไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้าบ้านมีแต่เพื่อนเข้ามาเพราะว่ามีแต่เพื่อนเนี่ยนะผมไม่ต้องขึ้นไปแต่งตัวแต่งตัวสบายสบายนะครับและยิ่งเนี่ยนะไปเห็นแล้วจะตกใจเสื้อยืดเนี่ยนะครับกางเกงผมขาดขาดหมดเลยทุกตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันยิ่งขาดนี่ยิ่งเก่าเนี่ยนะมันนุ่มนอนสบายยิ่งใส่สบายและสัมผัสใช่ไหมครับสบายด้วยซ้ำถูกไหมถ้าไปซื้อใหม่ๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าใหม่รุ่นนี้เนี่ยมีแต่โพลีเอสเตอร์มีพลาสติกผสมนอนแล้วขันหลังสมัยก่อนนี่ของแท้คือเป็นคัตตอน 100% คัตตอน 100% เป็นธรรมชาตินะครับยิ่งซักยิ่งอ่อนนะฮะครับเพราะงั้นสมัยก่อนพ่อแม่เราเนี่ยนะกางเกงเก่านะฮะท่านก็จะเอามาเนี่ยนะครับเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรจะไรแห้งหมดนะฮะเราก็เอามาเช็ดรถครับถูกไหมครับคุณสวัสดิ์ครับวิธีการเวลาเราดูแลรักษารถที่เราได้มาตั้งแต่ซื้อขั้นตอนทั้งหมดต้องบูรณะเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใจที่ต้องรักมากทีเดียวนะครับกว่าที่จะสร้างสารรถออกมาได้หนึ่งคันทุกคันที่ผมซื้อมาเนี่ยนะฮะผมซ่อมนี่ผมจะรื้อออกหมดเลยนะนะยกตัวถังออกเห็นแต่บอดี้เลยนะครับแชสซี่แชสซี่เลยแชสซี่เสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนแชสซี่ไอช่วงล่างเนี่ยนะฮะครับสกรูแล้วก็พอเครื่องก็เอามาซ่อมครับนะครับเกียร์ก็เอามาซ่อมเอามาว่าเสร็จปุ๊บพอจะเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะค่อยเอาตัวถังใส่กลับเข้าไปครับเพราะรถทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่จะยกบอดี้ได้หมดช่างคนต่างชาติไม่เห็นเนี่ยนะฮะเขาก็จะตกใจว่าอยู่ในสภาพที่เอางี้เดี๋ยวเปิดแล้วเดี๋ยวคุณโบไปขับให้ดูหน่อยเจอนะครับเดี๋ยวจะนี่เธอเก่งมากนะขับรถเกียร์ได้นะครับครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาธรรมดาธรรมดาอ๋อเป็นแมนนวลนะครับนี่นะฮะเดินไปแล้วนะสี่เกียร์ครับรวมถอยหลังด้วยเกียร์นึงก็เป็น5เกียร์สี่เกียร์เดินหน้าครับมาดูเครื่องไหมฮะได้ครับช่วง CEO Auto Talk ค่ะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545กาลาปากอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคนรวยชอบของถูกคนเคยรวยชอบของแถมเบนซ์ทองหล่อทั้งถูกทั้งแถม027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู
อันนี้เป็นเครื่องเดิมหมดนะครับคุณสวัสดิ์เครื่องเดิมหมดครับนะฮะยกเว้นหม้อน้ำอย่างที่ผมพูดนะฮะขยายหม้อน้ำผมขยายแล้วก็ไดชาร์จนะครับครับแบตเตอรี่นะครับก็มี2ลูกนะครับก็อยู่ข้างหลังข้างหลังนะครับอันนึงไว้สำหรับสตาร์ทเครื่องนะครับอีกอันนึงเฉพาะสำหรับเครื่องเสียงนั่นเองนะครับฝากระโปรงท้ายนี่เปิดไปแล้วมีแต่ยางอะไรจะไว้ของอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาดีไซน์มาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะฮะผู้หญิงสาวๆสวยๆขับเนี่ยนะครับคุณโบขับเนี่ยมันจะต้องมีกระเป๋าอาร์เมสอ๋อนี่เป็นของแท้นะฮะต้องมีกระเป๋าใบนี้เปิดแล้วก็ไว้ของไว้ใส่เสื้อผ้านะครับไปใส่ของส่วนตัวใช่ครับครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างเนี่ยนะฮะของเดิมหมดของเดิมหมดซึ่งเวลาผมไปซื้ออะไรเนี่ยนะผมจะต้องบอกเชสคือเอนจินนัมเบอร์กับแชสซีนัมเบอร์นะฮะแล้วก็บอกไปเยอรมันเขาตกใจนะครับเขาชอบมากเลยว่ารุ่นนี้นะครับมีเพียงแค่ 1,400 คันทั้งโลกนะคุณสวัสดิ์นี่เขามีหมดเนี่ยนะฮะใช่ครับเป็นนัมเบอร์นะฮะบอดี้นะครับครับแล้วก็มีเอนจินนัมเบอร์นะครับบอกไปเขาก็จะจัดการเรื่องของอะไรให้นี่นะครับใช่คุณสวัสดิ์ครับมีหลายคนที่พยายามจะบอกนะครับว่ารถสวยๆคลาสสิกต้องคู่กับสาวสวยคิดเห็นยังไงครับมันก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยนะฮะสำหรับเนี่ยนะฮะแฟนอุ้มขึ้นนั่ง นะฮะครับวันนี้คุณโบเขาก็โชคดีเขานุ่งเกงมานุ่งเกงมาสาวคิดนะฮะครับถ้าใส่กระโปรงเนี่ยนะฮะขึ้นยากมากครับนะฮะแม้แต่จะมีวิธีขึ้นก็ขึ้นยากมากเหมือนกันขึ้นยากแต่ดูแล้วก็เซ็กซี่ดีนะครับใช่ครับนะฮะโทษนะครับเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยนะครับครับเวลาขึ้นนี่จังหวะต้องดีมากเลยนะฮะขาเลยขานะครับต้องพุดขึ้นเลยสองขาถ้านุ่งกระโปรงเนี่ยนะฮะครับกระโปรงขาข้างหนึ่งแล้วอีกขาข้างหนึ่งเนี่ยนะอุบัติเหตุถนนชนกันหมดเลยรถจะชนกันหมดนะครับถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจินตนาการออกเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะว่าขึ้นยังไงคุณสวัสดิ์มีความสุขไหมครับที่ได้เก็บสะสมรถคลาสสิกมีความสุขครับเพราะงั้นนี่ไอตอน1997ผมมีปัญหาเนี่ยนะฮะผมขับรถเช็ดรถนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองหมดนะครับเนี่ยถามคุณโบเดชนะครับผู้หญิงรูปร่างสวยๆเนี่ยนะถามว่าขับสบายไหมมีคลัตช์มีเกียร์เป็นยังไงบ้างเราถ้าเข้าไปนั่งแล้วเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่ขับรถอายุสัก60กว่าปีเนี่ยนะครับขับง่ายมากค่ะก็ไม่ได้คือแค่ปรับโหมดทักษะการขับจากพวงมาลัยขวามาเป็นพวงมาลัยซ้ายค่ะแล้วก็รถใช่ค่ะแล้วก็โชคดีมากได้มาสัมผัสรถคลาสสิกของคุณสวัสดิ์แบบนี้ครับเด็กรุ่นใหม่คิดเห็นยังไงกับรถคลาสสิกมันเหมือนสิ่งของที่จับต้องได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้เห็นบนท้องถนนในรุ่นที่เราโตมาพอเรามาได้เห็นเรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากค่ะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจอหนุ่มหล่อแบบหนุ่มหล่อคุณสวัสดิ์แบบนี้ด้วย เนี่ยนะทำไมเนี่ยนะฮะรถนี่รถยุโรปนะครับอากาศเขาเย็นนะฮะเขาจะเนี่ยนะไม่มีแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจะให้ดูเนี่ยนะฮะดูนะครับประตูนะครับเปิดปิดแบบปิดไม่ได้นะกระจกนี่เปิดไม่ได้ใช่ใช้หูช้างหูช้างแค่นี้เองนั่นแหละครับนี่คือเสน่ห์นะครับมันร้อนจะตายไปเพราะงั้นเนี่ยนะผมก็ต้องมาดีไซน์เนี่ยนะครับให้มีแอร์ครับนะสำหรับเมืองไทยที่อากาศร้อนผมต้องเปลี่ยนไดชาร์จเพื่อให้ไฟพอนะครับใช่แล้วก็ปั๊มน้ำเพื่อระบายความร้อนใช่แล้วก็มวลน้ำแล้วก็ไดชาร์จครับเพื่อการจ่ายไฟที่เพียงพอนะครับครับวิธีการเปิดมีนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะดึงอย่างนี้นะแล้วก็เปิดขึ้นมารถรุ่นนี้ฮะคุณผู้ชมที่เคยดูด็อกคิวเมนทารีที่เราได้ทำไปนี่นะครับเป็นรถซูเปอร์คาร์เป็นคันแรกของโลกนะฮะได้รับการจัดอันดับนะครับก็คือเบนซ์กาวิงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะเรายังมีเบนซ์โรสเตอร์นะฮะซึ่งอยู่ในความครอบครองของคุณสวัสดิ์ไว้อีกคุณสวัสดิ์ครับมีรถคลาสสิกสะสมทั้งหมดในปัจจุบันทั้งหมดกี่ร้อยคันทั้งอเมริกันยุโรปก็มีทั้งมีรถญี่ปุ่นอยู่2คันรถญี่ปุ่นก็เป็นนิสสันครับแฟร์เลดี้อ๋อเป็นรถซุปเปอร์คาร์เหมือนกันนะซุปเปอร์คาร์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมี158คันโอ้โหนะเพิ่งจะได้มาอีกคันนึงเนี่ยนะภูมิใจมากครับ
ป็นCadillac รุ่น1957ซึ่งเป็นรุ่นแรกของ Cadillac ที่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะรูปโฉมนะครับคันนี้ของท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับนะครับเปิดประทุนแล้วก็ท่านจะใช้สำหรับวันที่ตรวจผลตรวจสนามสวนสนามครับนะฮะเป็นรถแบบ convertible ใช่ convertible เปิดประทุนนะครับที่จริงผมมี Cadillac อยู่ 3-4 คันแต่รุ่นนี้เนี่ยนะ1957นะฮะตอนนี้ถ้ามีคำถามนะครับเรื่องของมูลค่าของรถรุ่นนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่ครับคุณสวัสดิ์อันนี้เนี่ยนะฮะผมไม่ทราบแต่ว่าผมถามคุณวสันต์บอกผมเองเพราะคุณวสันต์เนี่ยนะก็ค้นคว้าจากแมกกาซีนเพราะฉะนั้นนี่เชิญคุณวสันต์หน่อยได้ไหมครับเชิญครับเชิญคุณวสันต์นะครับสัปดาห์หน้าเรายังคงมีเรื่องราวของรถคลาสสิกมานำเสนอผ่านการพูดคุยกับนักเลงโบราณกันต่อในตอนเปิดม่านคลาสสิกค่ะคุณค่าที่มากกว่าราคาตอนที่6เวลาผมเปิดเนี่ยนะครับบางครั้งผมทำตัวหน้าหมันไส้ผมขับรถเห็นรถมันติดใช่ไหมฮะผมก็เปิดประตูเพื่อจับไอ้นี่หน่อยไอ้กระจกหลังปรับกระจกมองข้างมันไม่ต้องปรับหรอกเมื่อเห็นเราจะปรับทำให้มันดูแล้วนะคะช่วงโยโชโกพาไปกินที่สุดของข้าวแกงรสชาติที่หากินยากที่ร้านข้าวแกงป้าน้อยหม้อใหญ่